ถั่วสดๆจากสวนที่แอนดี้ฟาร์มนะครับใครอยากกินบ้างเดี๋ยวมาช่วยกันถอนแล้วก็เอาถั่วออกกันนะครับนี้นะครับก็กำลังล้างถั่วอยู่นะครับเอาไว้ใส่ตะกร้าล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกินกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆผู้รักในการเกษตรทุกคนนะครับวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาดูวิธีการถอนถั่วใต้ดินเดี๋ยวชวนน้องดานีนกับตอริกมาถอนถั่วกันนะครับไม่รู้มีหัวหรือยังน่าจะมีบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาลุ้นพร้อมกันมาลองถอนแปลงนี้ก่อนจับปีเสื้อเอาน้องมาเร็วเอาขุดเลยเริ่มมีหัวแล้วเริ่มมีกี่หัวขุดออกมาแล้วเอาดึงเลยออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ได้แล้วถั่วไม่กี่หัวนะครับเดี๋ยวเราถอนอีกก่อนนะครับหลังจากที่ปลูกได้นะครับน่าจะประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็สาเหตุที่เราปลูกถั่วเพื่อปรับปรุงดินนะครับก็จะเพิ่มต้านอาหารไนโตรเจนให้กับดินแปลงผักที่ปลูกสลัดนะครับก็วันนี้ก็จะมาเอาถั่วออกแล้วก็จะปลูกผักสลัดฤดูกาลใหม่นะครับขุดเลยวางด้วยเอาออกไหมอู้ว้าวรากติดกับแล้วอันนี้ก็มีก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถอนแล้ววันนี้ตัวดังดูไม่รู้มีหัวหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่มีดึงเลยแอลไม่มีหัวนะครับตัวรังไม่มีหัวเอาดึงเลยปุ๊บก็หัวยังไม่มีหัวนอกจากเราเอาเมล็ดนะครับตัวใต้ดินแล้วเดี๋ยวไอ้พวกใบนี้จะเอาไปทำปุ๋ยหมักอีกนะครับเอาถอนได้หมดเลยมีหัวไม่มีหัวตอนนี้เราถอนละขึ้นบนแปลงแล้วเอาเดินไปเลยดูดนี่มันดูดเอาเยอะมากอันนี้แตงโมด้วยนี่แตงโมตายแล้วเรามาดูแปลงนี้กันต่อต้นเหี่ยวแล้วตอนนี้โอ้นี่น่าจะมีบ้างโอเคดึงเลยเอ้ยตอนตั้งไว้โอ้มีไหมเอาดินออกนี่มีหลายหัวอยู่โอ้พอได้ต้มแล้วดูดีดูดีแปลงนี้กันต่อไม่มีโอ้ตั้งไว้เลยตอนเด็ดตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยตอนนี้ก็เหลือแปลงสุดท้ายนะครับนี่ตัวเต็มเลย
ไม่รู้จะมีหัวหรือเปล่าโอ้โอ้เยอะเยอะอยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็มีหลายหัวอยู่หัวใหญ่แต่หัวใหญ่นะครับนี่ใหญ่ใหญ่บางต้นก็ไม่มีหัวเราช่วยกันช่วยกันเอาก็คลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆมาดูนะครับว่าการปลูกถั่วเพื่อปรับปรุงดินนะครับในแปลงผักสลัดของเราก็ไม่ได้ตั้งใจหวังว่าจะได้ถั่วเยอะนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงดินแค่นั้นเองนะครับถั่วก็ถ้าได้ก็โอ้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่กี่ลูกได้เกือบสิบลูกได้เกือบสิบลูกแต่ตัวรังไม่ได้สักลูกหนึ่งนี่มีตัวรังนี่มาดูตัวรังไหนนี่ตัวรังเนี่ยเหมือนไข่อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นตัวรังช้อนนะเอาเลยนี่นะครับตัวรังเหมือนไข่อะไรทุกอย่างหนึ่งนี่ตัวรังเอาสอนดูนี่เอาไข่หลุดลูกไข่เก็บไข่เมื่อกี้เห็นใครที่หนึ่งนั่นน้องนั่นนั่นลูกไข่ตัวรังเหมือนไข่จิ้งจกเลยนี่นะครับตัวรังโอเคเดี๋ยวเรามาถอนให้หมดกันเลยตอนนี้เราก็ถอนออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังเด็ดหัวมันอยู่เอ้ยไม่ใช่เด็ดหัวถั่วอยู่นะครับก็ถอนออกมาก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่ได้กี่กิโลได้นะครับถั่วที่เราถอนมาจากแปลงนี่นะครับถั่วลิสงหรือถั่วใต้ดินนะครับเดี๋ยวเรามาขอดูเนื้อของมันสักหน่อยนึงนะครับว่ามันจะมีเนื้อเต็มหรือยังเดี๋ยวลองจะเอาวันนี้ดูเดี๋ยวจะเปิดดูนะครับโอ้นี่เนื้อของมันเริ่มมีแล้วนะครับขาวๆออกมานี่นะครับเนื้อของมันโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องสองคนนี้นะครับช่วยกันดึงถั่วออกนะครับถั่วนี้เราก็จะเอาไปต้มกินนะครับต้มกินหรือไม่ก็เอาไปคั่วแต่น่าจะต้มกินดีกว่านะครับถั่วสดๆอย่างนี้นะครับกินแล้วก็อร่อยนะครับมีโปรตีนสูงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการปลูกถั่วนะครับหรือว่าต้องการปรับสภาพดินนะครับก็แนะนำเป็นพวกถั่วใต้ดินถั่วลิสงหรือตัวรังก็ได้นะครับมาเด็ดถั่วกันมาเด็ดถั่วนี่เด็ดถั่วก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งพอจะต้มกินได้แล้วเอาน้องดึงเลยน้องไหนลองดึงดูดิทำงานเป็นแล้วทำงานเป็นแล้วปลูกตัวเป็นแล้วได้กินตัวแน่เลยก็มาให้เพื่อนได้ดูเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับนี่